วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากับดิฉันณัฐการบุญสอนในเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้วันที่3มีนาคมนะคะก็ต้องถือได้ว่าเป็นวันพฤหัสบดีนะคะที่ตลาดหุ้นไทยก็ยังเป็นสีเขียวจำเห็นละสีเขียวใครที่ดูเว็บไซต์รายการก็คงจะเห็นดิฉันโชว์อะไรสักอย่างนะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากเข้าไปฟังในเว็บไซต์รายการตอนนี้ก็เข้าไปดูได้นะคะเห็นบอกว่าล่มกันทุกวันเลยนะไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ฟังใครเข้าก่อนได้ก่อนนะ www.businessline.co.th นะคะอาจจะดีเลย์สัก1นาทีอะไรเงี้ยนะฮะจังหวะของการนำให้ข้อมูลนะฮะแต่ว่าสามารถฟังซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองออกอากาศอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะค่ะก็มีหลายช่องทางเนาะที่เราจะสามารถได้รับฟังหรือว่าคุยกันนะคะผ่านช่องทางต่างๆที่มีอยู่ในประเทศของเราแล้วก็ในวันนี้จะมาดูนะคุณผู้ฟังว่านักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ที่เข้ารายการแต่ละท่านเองเตรียมความพร้อมอะไรเมื่อกี้โทรไปซับบอกหลายๆท่านเนี่ยมีหุ้นไหมต่ออะไรไหมต่อ เพราะว่าตอนนี้หุ้นขึ้นเยอะมากเลยนะฮะโดยเฉพาะบิ๊กแคปนั่นเองจะมีต่อตัวไหนเดี๋ยวตามกันไปนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังที่น้องนุ้ยก็บอกมาเจอกันนะในวันเสาร์ที่12มีนาคมก็อยากให้เจอจริงๆเพราะว่าในวันนั้นนะฮะเราก็จะมีเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของรายการนะฮะเพราะเรารู้แล้วว่าบางครั้งบางช่วงบางเวลานะฮะก็จะมีการติดขัดกันมากๆนะฮะเราก็เลยนะฮะจัดช่วยกันในส่วนของข้อมูลการลงทุนนะฮะคุณผู้ฟังที่เข้าร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นนะคะวันเสาร์ที่12มีนาก็จะเป็นสมาชิกของรายการเรามีชื่อมีเบอร์ติดต่อกลับและหลังจากนั้นเองนะฮะภายในช่วงระยะเวลา6เดือนเราก็จะมีสิทธิพิเศษก็คือจะให้หนังสือสต็อกรีวิวกับคุณผู้ฟังนะฮะ6เดือนฟรีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะนั่นก็คือ Facebook ปิดของรายการ Business Line Online โดยเฉพาะเลยเพราะถ้ามีวิดีโอเด็ดๆหุ้นเด็ดๆเราก็จะให้ไปใน Facebook ปิดนะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรเมาส์เด็ดๆนะฮะเราก็จะใส่เข้าไปนะเพราะที่เราทำเช่นนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะก็มีคุณผู้ฟังที่ไม่รู้จักหน้าตาชอบนักแหละชอบมากล่าวหาหรืออะไรเราจะเนี้ยนะเราก็รับได้แหละนะว่าอะไรที่ดีเราก็แก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมยุคนี้นะคุณผู้ฟังถ้าเราได้มีการรู้จักกันก็จะช่วยทำให้เราเขาเรียกว่าสบายใจอีกเปลาะหนึ่งเวลาจะพูดจะคุยเรื่องอะไรเงี้ยมันเห็นกันไงก็เลยนะฮะเราก็จะทำเป็นในส่วนของ Facebook ปิดแล้วก็สมาชิกรายการโดยเฉพาะเลยนะท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่12มีนาคมท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวนี้นะส่วนท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ไม่เป็นไรท่านก็ฟังข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง FM 97หรือช่องทีวีสุวรรณภูมิปกติไปนะฮะคุณผู้ฟังคะถ้าสนใจที่โทรไปนะเบอร์086 490 2823นะคะ086 490 2823นะคะเพราะว่าเราต้องถือได้ว่านักลงทุนไทยนักลงทุนคุณผู้ฟังนะคะเป็นผู้มีอุปการะคุณน่ารักมากๆนะคะที่เราได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนกระทั่งเรามีช่องทางในการที่จะสื่อสารถึงคุณผู้ฟังได้หลากหลายช่องทางที่เกิดขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะวันเสาร์ที่12มีนาคมตลอดทั้งวันนะคะนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ก็จะเข้ารายการกันนะคะเต็มเหยียดตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึง4 โมงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กินโต๊ะจีนกลางวันให้จัดๆไปเลยนะคะค่ะอ่ะเรามาดูกันสิคะว่าตลาดหุ้นไทยสุดยอดนะคะในวันนี้ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะกลัวกันไหมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาตอนนี้ก็บวกมา 1% แล้วนะคะ 1,381 จุดนำโด่งโดย Advance นะคะ Advance มาแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาด้วยเหตุผลนี้ค่ะก็คืออาจจะมีการประมูล GC ใหม่4G ค่ะเลยพุ่ง6.50 บาทส่วนแจ๊ดคนที่ประมูลได้ก็ยังไม่เคลียร์หุ้นก็ตกอยู่นะฮะ3.16 บาทเนี่ย2ตัวเด็ดที่ว่าได้เสียกันเกิดขึ้นแล้วนะคุณผู้ฟังว่าถ้าหากมีการประมูลใหม่แอดวานซ์ชนะเลิศหุ้นขึ้นแน่แต่ถ้าแจ๊ดจ่ายตังปั้งแอดวานซ์หุ้นร่วงปึ้งนั่นก็มีข้อได้เปรียบได้เสียเปรียบกันเกิดขึ้นส่วนปตท.สผ.นะคะก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ74.25 บาทโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ22.40 บาทอินทัช61 บาทค่ะ KBank 179.50 KBank ยังจะขึ้นเยอะเลยนะปตท. XD นะคะวันนี้แขวนปั้งนะคะวันที่3มีนาคมนะ XD ปตท.ก็ดูนะว่าจะร่วงหรือไม่ร่วงนะคะส
่วน Dtac ก็บวกขึ้นมาบาท50นะฮะ SCB Bank 144บาท AOT True KTB เอาละมีหุ้นตัวหนึ่งดิฉันเล่าให้ฟังต่อนะเราไปคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติคนแรกก่อนนะคะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับโอ้โหได้เสียกันเกิดขึ้นละแอดวานซ์กับแซดคุณอ๋องครับเลือกตัวไหนมาก็วันนี้ไม่มีอะไรมากพี่วันนี้ก็2ตัวเลยแอดวานซ์ยังทัสนะฮะพี่ให้ดูแอดวานซ์กับแซดไม่คิดอะไรมากพี่ก็ซื้อไปเลยนะฮะ DW ก็ได้นะครับแอดวานซ์ก็200อัพอินทัชก็68จะช้าหน่อยดิฟังไม่ทันช้าๆค่ะคุณอ๋องพี่ทังไม่ทันพี่แก่แล้วครับแอดวานก็แนวต้านประมาณ200บาทครับผมแอดวานส่วนอินทัชก็แนวต้านประมาณสัก68บาทคือ DW ตัวไหนอ่ะ DW ก็เบอร์อะไรคุณอ่ะ23สิครับซีรีส์23นะครับ23ยุติธรรมแท้นะอย่าเอาเปรียบลูกค้านะมีบิดออฟเฟอร์นะมีฮะเปิดดูก่อนครับผมใช่เบอร์23จัดเลยเดี๋ยวดูเบอร์23ก่อนใครเทรด DW เราไม่มีเงินแบบแสนหมื่นพันล้านเรามีเงินหลักหมื่นแล้วเทรด DW กันดีกว่าหรือว่าใครจะเล่นฟิวเจอร์ก็ได้มีป่ะอินทัชแอดวานซ์ก็มีฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมีหมดค่ะซิงเกิลฟิวเจอร์แต่ว่าต้องเป็นบล็อกเทรดถ้าไม่บล็อกเทรดก็บล็อกเทรดก็ได้บล็อกเทรดกับเราก็มีครับต้องจ่ายแพงเปล่าตอนนี้ตัวเล็กไม่ต้องสนใจเลยตัวใหญ่ก็ได้ตังค์แล้วนะครับของอ๋องนี้แอดวานซ์23416 11A 95สตางค์บวก 14% ครับผมโอ้เยอะนะใช่ก็จัดเลยแอดวานซ์แอดวานซ์หลายบาทนึงอ่ะกลุ่มแบงก์ก็ได้ทุกตัวเลยพี่มันก็มาอย่างเคแบงก์ก็มาละ KTBก็ได้ถ้าจะปันผลก็ได้นะครับก็เน้นแบงก์กับสื่อสารวันนี้ก็ผมมองสื่อสารนำตลาดขึ้นมานะครับแอดวานอินทัสมันจะเวียนกันเล่นอ่ะตัวที่มันโดดเด่นกว่าก็วันนี้น่าจะเป็นสื่อสารนะเมื่อวานเป็นแบงก์วันนี้เป็นสื่อสารนะฮะส่วนทูก็ยังได้ทูก็8 บาทอัพนะครับ8บาทถึง 8.2 มันก็ขึ้นตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วคะ7.8 7.80 บาทครับผมถ้า7.80 บาทถ้า8 บาทพี่ก็ต้องได้ตังกำไร40 ตังค์สิฮะต้องได้กำไร40 ตังค์สิอ๋อเปล่านี่พูดถึงว่าคนที่ถือคุณอยู่แล้วได้ profit ล้านถ้าจะซื้อใหม่แนะนำแอดวานซ์อินทัชวันนี้ใช่มาซื้อทูตรงนี้ไม่ไหวนะถ้ามีอยู่แล้วถือต่อไงเล่น profit ล้านตัวทูอ่ะนะฮะจะต้องระวังนิดนึงแอดวานซ์อินทัชก็ตอนนี้เหมือนมันข่าวว่าแจ๊สจะไม่สามารถชำระได้ค่า 4G นะฮะผมว่างงไม่อย่างนั้นแอดวานซ์ตกผมมีคำถามในใจเลยพี่อย่างนั้นที่มันบิดแข่งกันแล้วคนที่ได้ไลเซนส์สูงๆมันจะไม่คิดอะไรเลยพี่ถูกปะเขาเลยไม่รอจ่ายเร็วไงรอให้เคลียร์มันที่18ก่อนไงเพราะไอ้คนที่บิดแข่งมันดันไม่มีปัญญาจ่ายเงินไงเออเท่ากับราคามันก็เฟ้อขึ้นมาแล้วคนที่มีเงินจ่ายมันต้องจ่ายราคาสูงกว่าเพราะว่าไอ้คนไปบิดมันดันไม่มีตังค์สุดท้ายอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหานะคุณผู้ฟังนั่นผมว่าถัดไปมันจะมีปัญหานะมันน่าจะเกิดการแบบฟ้องร้องกันได้นะแต่ท้ายมันก็ดีต่อคนที่เป็นผู้เล่นรายเดิมอะที่ไม่มีรายใหม่เข้ามานะครับอย่างจัสมินผมว่าเขาคงพาร์ทเนอร์คงไม่อยากมาเข้าร่วมเหมือนผมมองตลาดอย่างเงี้ยนะฮะตลาดมันแข่งขันสูงอยู่แล้วแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นเบอร์นัมเบอร์ต้นๆใช่ไหมฮะจะมาเริ่มใหม่ต้นทุนบานรายได้ปรับตัวขึ้นไม่ทันอะไรเงี้ยใครเขาจะมาร่วมพาร์ทเนอร์ด้วยผมก็มองนะเพิ่มครับแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริหารแจ๊สก็น่าจะคิดได้มาก่อนนะว่ามันต้องมีสิถ้าไม่มีจะมาบิดสู้กับเขาทำไมแล้วทำไมต้องมาเปลืองตังค์ใช่ไหมในมุมที่นะผมว่าก็ตั้งแต่ตอนแรกอาจจะมีการคุยกันว่ามีพาร์ทเนอร์ต่างชาติไงมีพาร์ทเนอร์ไงแล้วพอไปมาสรุปไม่ลงตัวมั้งอะไรผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่แน่มันเหมือนไม่แฟร์ว่าไอ้คนที่บิดแข่งกันมาตลอดแล้วทำให้ราคามันสูงขึ้นมามากเยอะๆเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่มีเงินจ่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่
เหมือนแบบมันเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่เข้ามาปั่นราคาไว้ง่ายอ่ะครับผมนะฮะก็แต่ก็วันนี้ Advance Intrust นะครับแต่ระวังนิดนึงถ้าสมมติว่ามันพลิกโผไอ้แจ๊สมีเงินจ่ายนี่ก็ระวังนะลงเยอะเหมือนกันนะนะฮะ Advance Intrust Detect ถูกอะไรเงี้ยไม่ต้องลงทุนนะได้กำไรเพนนะครับผมก็ส่วนตลาดก็ยืน1372ได้นะฮะตอนนี้ก็มองอยู่แหละประมาณ1390 1400จุด372แล้วขึ้นต่อ300 400จุดนะฮะครับก็เน้นหุ้นหลักๆอ่ะตัวเล็กตัวจิ๊บจ้อยอย่าไปเล่นนะฮะไม่ขึ้นหรอกขึ้นช้าตัวที่หลักๆอ่ะจะขึ้นเร็วบิ๊กแคปอ่ะนะครับแล้วก็เทรดผ่านดีดีบิลหรือฟิวเจอร์ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะฮะแล้วปตท.ย่อตรงนี้ราคาตัวใหญ่เหมือนกันนะปตท.ก็ได้พี่แต่วันนี้มัน XD ไงใช่ไหมถ้าจะซื้อแบบ XD แล้วซื้อตรงราคาไหนถึงจะคุ้มสำหรับเรานะยังไม่มีปตท.มัน XD 4บาทใช่ป่ะใช่วันนี้ XD 4บาทแต่ว่าก็ไม่ลงเลย200แล้วไม่ยอมลงเลยก็ถัดไป280นะครับปตท.280ใช่มันก็สับกันมาพี่แต่ว่าไอ้ตัวพลังงานมันเอาพวกฟอร์มตลาดมาสักระยะแล้วไงแสดงว่าไอ้ตัวมันขึ้นมาก่อนแล้วไงดังนั้นถ้าจะดันเซตต่อหรือว่าไอ้ตัวต่างชาติหรือว่าสถาบันจะซื้อต่อมันต้องเข้าสื่อสารกับแบงค์ที่มันราคามันต่ำอยู่เยอะแบงค์ไหนที่ต่ำผมมองนะก็ถ้าเป็นแบงค์ที่มันขึ้นเร็วแบบต่างชาติชอบก็จะเป็น K Bank SCB อะไรเงี้ย K Bank นะคะK Bank ก็ได้นะครับK Bank ขึ้นมากี่บาทแล้วล่ะ2.50มันมีแนวต้านประมาณ186 186บาทนะไป179นะฮะ186ส่วนสื่อสารก็เน้นเหมือนเดิมก็คือ Advance Intrust นั่นแหละนะครับถ้าเป็นแบบสถาบันจะเข้าหรือว่าต่างชาติจะเข้าอะไรเงี้ยครับก็เน้น2กลุ่มนี้ละกันเงินไหลมาเทมาเนาะครับเมื่อวานโหซื้อเท่าไหร่ 3,000 ล้านนะพี่ใช่ Foreign นะฮะก็ไปตามกระแสนะครับฟันโฟกระแสนะฮะตลาดก็ปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับประมาณเป้าจะไปประมาณ1390 1400จุดนะครับเน้นกลุ่ม Big Cap โดยแบงก์กับสื่อสารนะครับส่วน CDH16 Future ก็ตอนนี้ไปเทส890แนวต้านนะครับถ้าผ่านได้ถัดไปก็คือประมาณ900จุดอีก10จุดนะฮะถ้าใครมีอยู่ก็เรียก Profit Run ถ้าลงย่อไม่ควรต่ำกว่า884นะครับ884ไม่ต่ำกว่าขึ้นต่อหรือจะลองใครจะลองก็เนี่ยแหละถ้าต่ำกว่า884ก็ไม่ค่อยดีละนะฮะแนวต้านด้านบน800 900จุดต้าน900จุดค่ะก็เหลือนิดหน่อย900จุดส่วนทองคำก็ผมว่านี่เล่นยากมันแกว่งไซด์เวย์กรอบแคบมากเลยนะครับไม่คุ้มไม่จะลองหรือช็อตอะไรตำนองนี้คือเหมือนแบบพอมันเทนไม่ชัดเจนอ่ะมันแกว่งไซด์เวย์นะครับระหว่างกรอบประมาณ1,220กว่าเหรียญกรอบล่างแล้วก็ด้านบนประมาณสัก1,240เหรียญ245เหรียญประมาณเนี้ยนะครับก็ไปเล่นหุ้นดีกว่าครับเขาบอกว่าคุณเอกพวินก็พูดถูกเยอะนะมีคนชมแล้วนะขอบคุณครับผมอะไรที่ชมก็บอกอะไรที่ว่าก็บอกฮะก็ตลาดนี้มันก็ขึ้นหมดแหละพี่มันพูดมันขึ้นเพราะตลาดมันดีอะพี่ไว้ง่ายไม่ต้องพูดอะไรปัญหาของพวกเราเน้นบิ๊กแคปละกันเน้นบิ๊กแคปแต่บิ๊กแคปนี้สิ่งที่คุณเอกพวินพูดถึงมันก็ตัวละ 2-300 ดิฉันเข้าใจนะคะส่วนคุณผู้ฟังถ้าแม่งมีเงินแค่แสน200,000นะคุณผู้ฟังก็ไปเทรดตัวเล็กก็คือตัวอนุพันธ์ของหุ้นที่จะขึ้นนะฮะอย่างเช่นเดลิเวอรี่วอร์แรนท์นะคะหรือในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะคะก็สามารถที่จะเทรดได้นะก็มันเยอะอ่ะคุณผู้ฟังเปอร์เซนเทจที่เขาขึ้นมาอย่างเช่นแอดวานี้นะคะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตอนนี้แอดวานนะคะเปลี่ยนแปลงบวกมา 3% ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็น่าจะบวกมามหึมานะคะถ้าเราซื้อสัก5คอนแทคก็ได้เท่าๆกับตัวแม่กี่หุ้นน่ะนะฮะก็คำนวณดูนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นรายละเอียดของแนวทางการลงทุนทางด้านอนุพันธ์ต่างๆนะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขามีการนำเสนอในตอนนี้นะฮะ
ในส่วนของนักทุนทั่วไปรายย่อยเรายังมีโอกาสอยู่นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยพวกที่รู้วิธีการเทรด DW ก็สนุกสนานเมื่อสักครู่ที่คุณเอกภวินมีการพูดถึงในส่วนของตัว Derivative Warrant เบอร์ 23C นะคะดิฉันก็เห็นขึ้นมานะคะสำหรับราคา Advance นะคะอย่างเช่น Advance 234-1605A นะคะคุณผู้ฟังโอ้ยนี่อันนี้อันเก่าแล้ว เดี๋ยวหาอันใหม่ก็แล้วกันนะฮะคุณเอกภวินมีตัวไหนอะตัว23อะ23อ่ะพี่ก็ดูที่มันหมดอยู่ใกล้ๆหน่อยอ่ะพี่เอาใกล้ๆหน่อยนะ Advance แวนก็ต้องตัวทีนะฮะระวังบางทีมันหมดอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้ไอ้ตัวอะไรอ่ะมันจะมีไทม์แวลูของมันใช่ไหมไทม์ดีเคครับผมใช่มีนะ Advance 23ตอนนี้นะฮะมี C1611A แล้วก็มีตัวทั้งตัว C ตัว P ด้วยดีๆอย่างนี้แฟร์ออก2ตัวให้เห็นเลยนะฮะก็อย่าไปซื้อผิดนะฮะซื้อตัว C นะฮะ ตัว Advance ตัว C นะฮะของคุณอ๋องเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูตัว C ไหนเนี่ย 1611A เหรอซีรีส์นี้เลยเหรอหมดอายุ11เดือน11เลยเหรอใช่เดือน11ครับผมโอ้ยเอาห้าตังนะคุณผู้ฟัง Advance ของคุณเอกภวินเขานะฮะครับเลย23แต่เราก็เล่นจบในวันแหละว่า2วันแหละเพราะว่าถือนานไม่ได้ไงมันจะด้อยค่าตามมูลค่าเวลาที่มันผ่านไปอะไรเงี้ย95นะครับเทรดวันต่อวันก็เลิกอะไรเงี้ยฮะผมจะเล่นเน้นยาวหน่อยก็ไปฟิวเจอร์ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตัวแอดแวนซ์เดี๋ยวดูนิดนึงว่าตัววอลุ่มมันมีเยอะไหมคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวดูให้กับคุณผู้ฟังที่เห็นในกระดาน28คอนแทรคแต่ถ้าเป็นบล็อกเทรดมันไม่โผล่ให้เห็นนะก็บล็อกเทรดมันไม่โชว์ไงก็อาจจะเป็นเล่นบล็อกเทรดกันเยอะอ่ะแต่บล็อกเทรดต้องมีเงินไปวางตามขั้นต่ำก็200,000มั้งนะของคุณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันลองติดต่อดูครับผมลองติดต่อดูครับผมไม่รู้พี่ขายของไม่เป็นเลยคุณน้องเป็นบริษัทขายของให้แล้วนะเดี๋ยวจะถามมาให้เดี๋ยวจะบอกทีละครั้งตอนนี้อยู่บ้านอยู่กับพี่พักฟื้นอยู่อ๋องไม่ขายของอ่ะได้ค่ะนั่นแหละพี่เดี๋ยวโบนัสสิ้นปีนี้ผมแย่ทำไงโอ้ไม่อ๋องเก่งเข้าพี่ทุกวันอ่ะคนชมเยอะนะฮะครับผมถูกโบนัสเลยครับคุณสงสัยวันนั้นผมต้องใช้ไม้เท้าไปพี่วันนั้นอ่ะได้ค่ะแล้วหาคุณนวดให้ไหมเดี๋ยวพี่หาให้ที่โรงแรมมีอยู่ฮะหาอะไรพี่รถเข็นนะทั้งรถเข็นและคนนวดด้วยหรออ๋อมีสปาของบริษัทสปาที่อยู่ในตลาดแล้วก็ไปเปิดที่แมนดารินด้วยอ๋อครับครับนะฮะโอเคพี่ไม่เป็นไรนะตลาดก็ชิวๆชิวไม่ได้ตังค์เลยสักบาทเลยรอบนี้ฮะโอ้โหพี่ไม่ได้ตังค์สักบาทเลยขึ้นตั้งกระหึ่มกระหึ่มเลยแหละโรบิแคปพี่ไม่กล้าซื้อแล้วกลัวหุ้นเขาตกไงอ๋อครับผมฮะรอให้มันขึ้นสุดๆแล้วค่อยซื้อตอนนั้นก็แล้วกันซื้อปั๊บซื้อหุ้นปุ๊บช็อตทีเฟกลงมาอะไรเงี้ยมันก็ได้อย่างใช่อย่างใช่ครับผมซื้อหุ้นให้อะไรเงี้ยนะ8914แล้วนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะหมดแล้วนะคะคุณอ๋องคุณอ๋อง IRPC ที่คุณเคยแนะนำเมื่อวันจันทร์ล่ะก็ได้อยู่พี่มันก็ตอนนี้มันเท่าไหร่มัน 4.5 ใช่มั้ยฮะแล้วคุณให้ขายพอดี 4.7 พี่4.7 ก็ยังขึ้นได้ต่อแหละมันก็ไปตามโมเมนตัมตลาดนะพี่ครับผม4.7พี่นาต้า 4.7 4.4 อะไรประมาณเนี้ยต้นเดือนต้นปีที่เราคุยกันอ่ะจำได้ป่ะคนภูเก็ตวันนั้นที่เราไปออนทัวร์กับ IRPC อ่ะครับครับรู้นะว่าต้องขายเท่าไหร่ใช่มีเท่าตัวใช่ไหมเท่าตัวนั่นแหละตอนนั้นมันแค่3บาทเองฮะใช่ก็ยังเป็นหุ้นที่ดีอยู่ค่ะในด้านของผลประกอบการที่ฟื้นตัวหลังจที่ปรับปรุงคุณภาพโรงกลั่นเป็นได้โปรดักที่มีให้มาที่สูงค่ะนะครับผมครับได้คนอีสานคนเหนือรอก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปออนทัวร์กันปีนี้เจอกันขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกภวินสุนทราพิชาตินะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็ต้องบอกได้ว่าก็คุณอ๋องชิวยังก็ได้ตังค์เนี่ยคุณอ๋องนะฮะพวกเราขายไปหมดแล้ว 7,000 ล้านเมื่อวานเนี่ยวันนี้ขายกันต่อหรือเปล่านะคะค่ะอ่ะส่วนท่านที่ขายแล้วมีตังค์เหลือเยอะเลยแยะก็นั่น DW เทรดไป DW จะเทรดห้ามเกิน3วันนะตัว Derivative Warrant น่ะ
สามารถโดนกิน1ช่องนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ในส่วน Single Stock Feature ก็ใช้เงินจำนวนน้อยในการเทรดนะฮะค่ะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับพวกเราหาทางออกกันให้เจอนะสำหรับการเก็บเกี่ยวเงินในช่วงนี้นะตัวใหญ่ก็ให้พ่อให้แม่ก็ซื้อกันไปนะฮะพวกเราก็ซื้อลูกๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไม่พักแล้วนะคุณธีรศักดิ์ต่อค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะวิเคราะห์จากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ค่ะคุณธีรศักดิ์มาคนที่2นะเมื่อกี้ไทยพาณิชย์เขาชิวๆไปละอะไรนะครับไทยพาณิชย์เขาชิวๆอ๋องอ่ะเขาชิวๆชิวเรื่องอะไรครับพี่เขาบอกกำไรมาตลอดไงบิ๊กแคปมันได้ตังค์อ่ะอ๋อครับ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 ของคุณอ่ะของคุณล่ะของผมก็ดูแนวต้านต่อไปนะครับที่ 1,385 นะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันรับสำคัญอยู่ที่ 1,360 นะครับก็น่าจะมีลุ้นขึ้นไปทดสอบครับผม 1,385 ใช่ไหมคะใช่ครับเส้น200วันอยู่ตรงนั้นครับผมให้ CMB ซื้อ Advance มาสัก 1,000 ตัวก็ถึงแล้ว 1,000 ตัวโอ้ยเกินครับเกินครับสัก 1,000 ล้านดีกว่าพี่ CMB เป็นสถาบันการเงินที่รวยที่สุดในมาเลเซียโอ้ไม่ใช่ครับเงินมาเลยมีทางมีแบงค์ครับเป็นอันดับที่1ครับมาลายันแบงค์ใช่ครับ CMB CMB ไม่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรดีที่สุดครับอุ้ยครับให้ค่ะเพราะว่ามีอะไรนะโอเคไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นทางเรื่องของทางแบงค์นะครับไม่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ครับผมไม่ CMB เขาจะแข่งเรื่องทางด้านหลักทรัพย์ในมาเลเซียนะครับครับครับจริงๆคือเขาเป็น investment banker มาก่อนนะครับเพราะนั้นพวก invest หรือว่าการลงทุนหลักทรัพย์พวกนี้เขาได้เขาก็มีความชำนาญอยู่แล้วครับเขาแบบนำของมาเลเซียแต่ในประเทศไทยคุณนำหรือยังประเทศไทยก็เรื่อยๆอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็รอหาจังหวะดีๆนะครับผมรอหาจังหวะดีๆอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ทำให้ตัวของCMB ก็มีกำไรขึ้นมานะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่โดดเด่นนะครับแล้วก็ยังไม่ใหญ่แบบว่าตลาดสนใจรวมไปถึงสภาพคล่องของหุ้น CMB อีกแล้วก็คนที่ติดสมัย10บาทอีกโอ้พูดกันแล้วนานนะครับพี่เธออย่าไปพูดถึงแบงค์นู่นพี่ให้พูดถึงโบรกแบงค์อย่าไปพูดเลยอ๋อได้เลยครับแบงค์ไม่มีความหมายหรอกโบรกแบบโบรกเพราะว่าเขาเรียกระบบของ CMB เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนทางโบรกเกอร์เขาแข็งสุดนั่นเองอ๋อครับครับครับจริงก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโดยส่วนหลักจริงๆเนี่ยเป็นเพราะทาง CEO ของของเรามากกว่านะครับคุณสุชายเนี่ยครับผมนะครับฝีมือสุดๆแล้วครับแล้วก็ประสบการณ์อีกนะครับผมอันนี้แหละครับเป็นตัวหลักใช่ที่ว่าตัวหลักเลยที่รู้จักจากคุณธีรศักดิ์อ๋อครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติพี่รู้จักแต่อาธีรศักดิ์ธนวรากูลครับผมครับผมครับผมครับเปิดหุ้นกันแล้วครับก็สำหรับวันนี้นะครับตัวที่เมื่อวานเราดูกันตัวของTMB ก็ดีนะครับTDI Polyline ก็ดีนะครับทิศทางยังมีโอกาสขยับขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตลาดไปโฟกัสตัวของ Advance นะครับเนื่องจากตัวของJazz นะครับอย่างที่เมื่อวานนี้เราคุยกันถ้า Jazz เรียกว่าไม่มีแหล่งเงินกู้นะครับหรือไปกู้ในต่างประเทศไม่ได้เนี่ยหุ้นในกลุ่มสื่อสารมันจะขึ้นยกชุดเลยนะครับ Dtacadvance tool นะครับรวมไปถึงตัวแชทด้วยนะครับมันจะขึ้นกันยกแผงเลยซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงเดือนธันวาคมนะครับในช่วงของการประมูล 4G ขึ้น900นะครับราคาหุ้นเคยอยู่ตรงไหนนะครับมันจะวิ่งกลับขึ้นไปตรงนั้นครับผมราคาหุ้น advance อยู่ตรงไหนคะ190ครับเดี๋ยวจุดให้เลยนะแล้วก็ 190, ตัว dtac ล่ะคะdtac ตอนนั้นอยู่ต้อง40ครับพี่ไม่ต้องบอกมาตัวเลขตรงๆเลยเพราะพี่กำลังบวกลบคูณหาร40ครับ40ครับ44ด้วยครับ44ด้วยเอา40บาทเป็นต้านแรกก่อนแล้วกันครับแล้วก็ทูแล้วค่ะทู8บาทไม่ผ่านครับเพราะว่าไม่ใช่ทูตอนนั้นไงทูคือทูเนี่ยเขาเพี้ยงพำในเรื่องของเรียกว่าแข่งกันจนดุเดือดนะครับแล้วก็เรียกว่าหาแบงก์การันตีเรียบร้อยคือถ้าทูไม่จ่ายนี่ผมว่ามันก็แผลนะครับเพราะหาแบงก์การันตีอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับจำเอาทูราคาเท่าไหร่ธันวานะคะทูแค่8บาทขายครับแล้วแจ๊ตอนธันวาเท่าไหร่คะแจ๊ตอนธันวา4บาทครับผม4บาท40 5บาทด้วยครับโอเคคุณผู้ฟังได้ส่วนต่างแล้วนะครับครับธันวา190วิ่งไปอีกครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขก็คืออันนี้ก็คือต้องจบนะวันที่21นี่แจ๊ตไม่มีพันธมิตรเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถจ่าย
ตัวของแบงก์การันตีได้นะครับอันนี้เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับของหุ้นในกลุ่มสื่อสารรอบนี้นะครับเพราะนั้นทรงตลาดเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปที่1,400ได้ไม่ยากเลยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นแบงก์ก็ดีพลังงานก็ดีมันขึ้นมาเรียกว่าเกินจุดนั้นหมดแล้วครับครับผมเพราะนั้นตัวของหุ้นในกลุ่มสื่อสารที่กำลังไล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นไปทดสอบ1,400ครับผมเอาอย่างนี้ลองครับแจ๊ดถ้าหากไม่สามารถจ่ายเงินประมูลได้หุ้นมันขึ้นไหมขึ้นครับแล้วแอดวานซ์มันลงไหมแอดวานซ์ไม่ลงครับเอ้าทำไมอ่ะอันนี้คือหาได้หรือไม่ได้นะครับแอดวานซ์ก็ได้ทั้งได้อยู่ไม่เดี๋ยวแจ๊ดหาได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่ทำใหม่เดี๋ยวงง1ถ้าแจ๊ดน่ะไม่สามารถจ่ายเงินประมูลได้หุ้นมันขึ้นไหมขึ้นทั้งกลุ่มแจ๊ดจะกลับไปนะครับ อย่างน้อยเนี่ยมี5บาทครับเพราะว่าตัวของแจ๊ดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงของตัวงบของเขาเนี่ยแคชโฟลว์นะครับจากการดำเนินงานปีนึง 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทต่อ 5,000 ถึง 6,000 ล้านเลยนะครับแล้วมันไม่ต้องเอาไปลงทุนนะครับยอมเสียค่าปรับสมมุติอ่ะตีไปเลยนะครับประมูลใหม่แล้วก็จ่ายค่าส่วนต่างไปนะครับแจ๊ดประมูลไป 10,000 ล้านอ่ะสมมุติอ้าว2ปีครบแล้วครับเข้าใจแล้วคุณผู้ฟังถ้างั้นหมายความว่าถ้ามีการประมูลใหม่ทรูก็ต้องประมูลใหม่เหมือนกันไม่ได้ครับไม่ได้ครับทรูนี่ตกลงเรียบร้อยแล้วครับคนละเงื่อนไขครับคนละเงื่อนไขกับทรูนี่ทรูนี่โพสคือนี่ทรูนี่โชว์เหนือไปเรียบร้อยครับไม่รู้ว่ามีเงินจ่ายแต่ทรูก็ต้องมาเกี่ยงว่าอ้าวแล้วราคาบิตที่เขาวิ่งราคามาแพงๆสู้กับแจ๊ดมาโดยตลอดเงี้ยไม่มีสิทธิ์ต้องล้มหน้ากันใหม่ดิไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์ครับอันนี้ไม่มีสิทธิ์ก็คุณเงื่อนไขแรกของทูเนี่ยก่อนที่จะประมูลขึ้น900คือตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับขึ้น900นะครับก็ยังจะแข่งนะครับแล้วไปทำให้ราคามันป่วนขึ้นไปถึงโน่นขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นตัวของทูเนี่ยผมว่าถ้ายกเลิกที่ทูอาจจะเหนื่อยกว่านะครับแล้วก็ตัวของแจ๊สเองในแง่ของตัวธุรกิจเดิมเนี่ยมันเป็นบอร์ดแบนด์นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องตัวของโมบายกับบอร์ดแบนด์เนี่ยอาจจะมันจะต้องตีความกันอีกว่าเป็นธุรกิจเดียวกันไหมนะครับจะเห็นคนไทยพินิจบอกว่าไม่ยอมถ้างั้นล้มประมูล900มาอีกครั้งหนึ่งสิถ้าแจ๊ดไม่จ่ายอ่ะอันนั้นไทยพาณิชย์คงปล่อยกู้ไปด้วยนะครับผมปล่อยแพงไงเผื่อจะได้ปล่อยถูกอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับผมแต่ว่าโดยเงื่อนไขคือออกตัวไปสักขนาดนี้แล้วไม่ยอมนี่ผมว่าก็ตลกอยู่นะครับไม่ได้หรอกเพื่อความแฟร์คุณธีรศักดิ์คุณต้องคิดสิในเมื่อคนหนึ่งประมูลมา90,000ก็เหมือนกันต้องเข้าใจก่อนว่าสถานะของแจ๊กกับทูเนี่ยในแง่ของตัวจังหวะของเขาเนี่ยมันผิดกันนะครับเพราะว่าแจ๊กยังไม่มีโครงสร้างหรือว่าธุรกิจโมบายเป็นแบ็คกราวด์เลยนะครับการกระโดดเข้าไปมันมีความเสี่ยงแล้วก็ตัวของแบงค์เนี่ยมันเลยไม่ปล่อยกู้แต่ของทูเนี่ยมีธุรกิจอยู่แล้วแบงค์เลยกล้าที่จะปล่อยกู้นะครับเพราะนั้นเรื่องเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันเริ่มต้นก็ผิดกันแล้วครับไม่ใช่พี่จะบอกว่ามันจะมีปัญหาก็คือตรงที่ว่าประมูล900ทูกับแจ๊สเขาได้ทำไมในราคาที่แพงไง2เจ้าเนี้ยทีนี้ถ้ากรณีแจ๊สไม่จ่ายทูก็เป็นลักษณะแบบว่าเอาทั้งนั้นแพงหรือถูกไม่เกี่ยวครับแพงหรือถูกไม่เกี่ยวครับแต่คุณยืนยันเข้าประมูลแล้วคุณเคาะประมูลไปแล้วนี่ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับจะมายึดไม่จ่ายกันไม่ได้ใช่ไหมผมว่าอย่างฟ้องยึดใบอนุญาตยังได้เลยนะครับมันไม่ถูกต้องจริงนะครับต่างกับตัวของแจ๊สเพราะว่าแจ๊สเนี่ยมันเป็นผลกระทบจากในเรื่องของการหาแบงค์มาการันตีไม่ได้แต่ทูหาได้แล้วนะครับเผื่อทูจะได้ประมูลถูกกว่าเดิมหรือเปล่าก็เป็นไปได้ถ้าหาเรื่องแบบนั้นแต่ผมว่ามันไม่ถูกต้องอะครับเอาไม่พูดแล้วมาเดี๋ยวพี่มาต้องไปหาอะไรกับเขาหาหุ้นได้เพราะนั้นดูทรงแล้วนะครับดูทรงแล้วก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะพูดพลาดเข้าไปเลยนะครับ21มีนานะครับจะไฟนอลนะครับไฟนอลในเรื่องของการชำระเงินของตัวแจ๊สพูดมาครับเอาหุ้นใช่ครับใช่ครับหุ้นซึ่งตอนนี้ช้อยที่แจ๊ดอาจจะพอทำได้ก็คือต้องไปหาข้างนอกนะครับเพราะว่าทางนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการล็อบบี้เฮ้ยไม่ต้องให้มันล็อกนะครับผมพอแล้วเป็นไปได้หรือเอาหุ้นมาให้หาหุ้นมาเดี๋ยวนี้แหละครับก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับเพราะว่าไม่กล้าออกไปหุ้นตัวอื่นนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งนะครับวันนี้ผมชอบตัวของ KTB ครับผมนั่นแหละ
กรุงไทยกรุงไทยเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงกรุงไทยนะครับตัวของราคาเนี่ยเขาเบรกแนวต้านสำคัญนะครับที่18บาทขึ้นมายืนได้ละแล้วก็ดูจากโครงสร้างที่ย่อลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็มีการบีบกลับเนี่ยมีลุ้นในรอบนี้ที่จะขึ้นไปทดสอบ19บาทสำหรับตัวของ KTB ครับไม่ได้ต้องบาทหนึ่งเลยเหรอบาทนึงได้ครับโอ้สบายมากครับแหมตัวอื่นเขามากันนั้งเท่าไหร่แล้วพี่ SCB ไอ้ตัว K-Bank นี่ไปกันหมดนะครับแต่ KTB ยังไม่มานี่ซื้อตรงไหนมันจะแลกกาดแล้วก็สุดท้ายมันจะวิ่งขึ้นไปนะครับผมซื้อตรงไหนน้องซื้อตรงไหนนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอดูแนวรับนิดนึง 18.2 นะครับเป็นแนวรับครับ 18.2 ซื้อครับแล้วก็ถ้าย่อลงมา18บาทซื้อเพิ่มครับ18บาทซื้อเพิ่มนะโอเคค่ะลองพี่เข้าซื้อ Stock Future แล้วนะมีคนเสนอขายอยู่1สัญญาอยู่เนี่ย Stock Future นี่อย่าไปเข้านะครับ KTB ไปเข้า TMB นะครับดีกว่านะครับ TMB ดีกว่านะครับนะครับนะครับแล้วจริงๆStock Future ผมมีแท็กติกนึงมาแนะนำค่ะเชิญค่ะนะครับสำหรับคนที่สนใจในตัวของฟิวเจอร์นะครับผมแนะนำให้จับตาดูนะครับตัวของ Dtac กับ True นะครับซึ่งตลาดนะครับกลยุทธ์นี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์แพร์เทรดดิ้งนะครับไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงนะครับจะขึ้นจะลงแต่ขอให้ตัวหุ้นเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราคาดการนะครับผมเดานะครับผมเดาว่าตัวของ True น่าจะมีโอกาสย่อแล้วก็ Dtac น่าจะมีโอกาสขึ้นเพราะนั้นแพร์เทรดดิ้งนะครับระหว่างทูกับ Dtac เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับโดยการทำอะไรนะครับลองนะครับในตัวของ Dtac นะครับ1สัญญานะครับแล้วก็ไปทำอะไรนะครับไปช็อตในตัวของทูนะครับ4สัญญาแล้วอะไรมันจะได้จะเสียทั้งช็อตทั้งลองเนี่ยได้ทั้งลองใช่ไหมถ้า Dtac ขึ้นต่อนะครับแล้วทูไม่ขึ้นอย่างน้อยเราได้กำไรขาของ Dtac ทูมันตกเราก็ได้กำไรจากขาช็อตได้ทั้งสองขาถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วหรือถ้าทูมันลงแล้ว Dtac มันไม่ขึ้นนะครับเราก็ได้กำไรจากการช็อตทูไม่ครับยกเว้นเกิดเรียกว่าความซวยมาเยือนนะครับอันนี้เรียนตรงๆเลยนะครับหรือว่าเราวิเคราะห์ผิดจริงๆนะครับทูขึ้น Dtac ล่วงนะครับอันนี้เราจะขาดทุนนะครับจุด stop loss ง่ายๆเลยนะครับถ้าเรียกว่ามีการให้วางเงินหลักประกันเพิ่มนะครับ stop loss จากกลยุทธ์นี้ครับใช่ไม่ต้องวางอ่ะก็ในส่วน Single Stock Future ค่ะครับก็เอ้ยในตัว Series S Series S นะครับแปดเดี๋ยวนะครับซื้อของเยอะมืนคุณผู้ฟังที่เป็นชาวจริงEffect นะฮะพอดีจอผมมันไม่ขึ้นตอนนี้ Series S อยู่ที่เท่าไหร่นะครับพี่โทษทางได้ 890.7 ค่ะน้องบวก 13 จุด 890แล้วโอ้เสี่ยงไปนิดนึงนะครับที่จะเข้าไปลองนะครับก็อาจจะรออ่อนตัวลงมานะครับดูแนวรับที่878เลยนะครับ878เลยนะครับแต่ถ้าเข้าใกล้แถวๆ900นะครับ900อาจจะเป็นจังหวะของการเล่นเรียกว่าช็อตในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าโอกาสผ่าน900นะครับค่อนข้างยากในระยะสั้นครับทองคำค่ะทองยังดูฝั่งช็อตนะครับแม้ว่าเมื่อคืนจะมีการดีดกลับนะครับดูแนวต้านนะครับบริเวณ 21,000 นะครับตรงนี้นะครับก็ยังเป็นทางฝั่งช็อตอยู่ครับผมลองเจอกันตอนเย็นนะโอเคครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ ของ CMB นี่มีของหากินเยอะเลยนะทั้ง Single Stock Feature ทั้งในเรื่องราวของตัวอื่นๆนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจากเลี้ยงจากอิชิตันสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8ตามสุริสุขแพร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นจากแคลิฟอร์เนียมาในความคิดถึงคนไทยให้พอทำงานเข้ามาไว้ชื่นใจรสชาติในตำนานพวกเราคนไทยก็ต้องจิตสาวขายไม่เคยลืมรสชาตินั้นได้ปากสมเปรี้ยวไม่มีกาบชื่นใจไม่เลยสดชื่นหายคิดถึงทั่วไทยไปเล่ความสุขรส
าะลึกคนธุรกิจคุณผู้ฟังรายการของเรา1ชั่วโมงไม่พออย่าท้องเรานะฮะเราก็จะมีรายการต่อยอดจนถึงเที่ยงครึ่งนะฮะคุณผู้ฟังหลังจากจบ FM 97ที่นี่ตอนเที่ยงนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะมีการต่อไปที่เว็บไซต์เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่สนใจเมาเรื่องราวของการลงทุนเนื้อๆกันอีกครั้งหนึ่งในทุกเรื่องราวนะฮะเข้าไปในเว็บไซต์รายการนะคะ www.businessliveandlife.co.th นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการนะคะสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะณ 1,380 จุดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับ 1,380 ละถามจริงเวลาอ่านชื่อผมกับตำแหน่งเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะทำไมมันเยอะขนาดนั้นเนาะก็บอกว่าคุณนิพนธ์แล้วก็พูดเกี่ยวกับ QP ของกพ.เออนะพี่นะแค่นั้นนะกว่าจะสปอร์ตยาวอยู่แล้วไงคือนามสกุลตำแหน่งกรรมการเกี่ยวกับกรรมการอะไรนะสถาบันเกี่ยวกับ QP เอานะนะเออพี่เข้าใจนะ QIQP QIQP เอาก็สเตรท QIQP อ๋อขายแบรนด์มั้ย QIQP เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะอ๋อฮะเป็นแบรนด์ฮะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เรื่องของ knowledge เรื่องของความรู้จดเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนสอนเรื่องการลงทุนนะฮะณตรงนี้จะเป็นก็ถ้าสรุปมาถึงตรงนี้นะครับคนที่ได้ประโยชน์กับการขึ้นของตลาดรอบนี้มากที่สุดก็คือคนที่ลองทีเฟกมานะครับอันนี้ได้เนื้อนะครับถ้าเป็นรันเทนของเราระบบให้ลองมาจากจะเป็น 762.5 นะครับก็ได้มาร้อยเท่าไรจุดเยอะ130จุดนะฮะ130จุดนี่ก็เท่ากับประมาณ 300% นะฮะ 300% ของเงินลงทุนนะครับแต่จะเนื่องจากเราใช้แค่ 50% นะฮะตามระบบเรานะก็จะได้กำไร 150% นะครับส่วนคนที่เล่นรอบเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก200พอยต์นะฮะเล่นรอบก็เป็นคนที่รอบสุดท้ายเนี่ยใช่แล้วคุมจำนวนสัญญานะฮะรอบสุดท้ายที่ลองมาก็จะลองมาจากเมื่อวันก่อน847.4 นะฮะ 847.3 ที่เราลองกันนะขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ได้ไปอีก40แล้วนะครับก็รอแท่งเทียนที่จะปิดนะฮะ2กลุ่มเนี่ยก็จะเป็นคนที่รอปิดนะครับส่วนที่คนเล่นเดย์เทรดนะครับก็ยังเป็นลองอยู่นะครับลองเพราะเมื่อเช้าเปิดมาก็ลองนะฮะแล้วก็10จุดเมื่อเช้า892ใช่มั้ยเลิกจบไปนั่นคนเล่นฟิวเจอร์ที่เล่นขาลองนะก็จะเป็นคนที่ไม่เสียหายอะไรนะครับก็เป็นโชคดีของคนที่ไปเรียน4+1รอบนี้นะครับส่วนตลาดก็ยังอยู่ในบิ๊กแคปนะครับยังขึ้นอยู่นะครับวอลุ่มยังเข้าอยู่นะฮะแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวแท่งที่3นะครับก็เล็บโปรฟิตลันแล้วก็รอต่อไปรอแท่งโลจินะครับหรือแท่งแดงนะฮะเพื่อที่จะขายมาเยอะเลยเนาะวันนี้อะไรนะครับตัววอลุ่มเข้ามาเยอะนะคะก็จะเป็นกลุ่มเดิมนะฮะแต่คนที่ขายก็จะเป็นรายย่อยขายนะเมื่อวานรายย่อยขาย 7,000 ล้านนะฮะถูกฮะวันนี้รายย่อยก็ขายอีกนะครับค่ะคือจะเอาเท่าไหร่เรามีให้หมดนะครับเรามีเยอะนะครับแม่สพ.ตั้ง150กันเด้อโน150นี่ขายขนาดนั้นผมว่าเขาคงเล่นไปใกล้ๆทุนของแต่ละตัวที่ทุกคนติดอยู่นะเขาคงไม่ใจดีดันขึ้นไปถึงที่แล้วรวบของขึ้นไปแล้วเป็นบุริใหญ่นะน่าจะขึ้นไปแค่ใกล้ๆทุนเรานะอย่างปตท.เนี่ย299นะทุนจะยืนเหนือ300สผ.เนี่ยจริงๆแล้วคุณจะติดเหนือ100นะฮะก็อาจจะดันไปใกล้ๆนะครับ394อะไรเงี้ยนะก็ไปดูแล้วกันจุดที่มันหลุดลงมาตัวไหนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสื่อสารนี่อีกไกลมากนะครับแอดวานซ์นี่ก็ถือว่าจุด220ลงมานะฮะก็ยังอีกไกลนะฮะทูนี่จำ4บาทได้ไหมครับก็อีกไกลนะฮะกว่าจะถึงแนวต้านที่คนจะขายหุ้นได้นะครับอีกไกลนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดก็ยังมันเป็นไงช่างมันอย่าไปคาดการณ์มันมากนะครับตามดูสัญญาณแท่งเทียนนะครับก็ได้โปรฟิตรันไปนะครับในความหมายเล่นโปรฟิตรันเราอาจจะเล่นรอบขายไปวันนี้ปตท.ย่อมาแล้วใช่ไหมครับเราดูวอลุ่มหายไปก็ซื้อกลับไปสต็อปล็อตอยู่ตรงไหนนะครับก็ยังมีตังเหลือ10 20 50ล้านรอซื้อเข้าซื้อออกแล้วนะพอร์ตไว้อย่างเงี้ยก็
ตอนนี้มันก็ต้องเล่นรอบนะเล่นรอบก็ไม่ถึงว่าต้องจับเป็นหลายตัวนะเงินก้อนไหนก็ของตัวนั้นเนี่ยจะไม่ผิดพลาดนะแล้วก็ดู stop loss ไว้นะครับหรือถ้าใครไม่ดูสัญญาณเท่งเทียนในสัญญาณขายเก่งๆนะครับก็ขายสามารถขายได้ข้างบนนะครับคาดว่าจะลากไปขายทีละตัวเอาอย่างนี้ advance stop loss ตรงไหนคะ advance นะครับรอบเดี๋ยวนะครับตอนนี้181นะเรามาร์กเลยนะครับก็คืออะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้นะครับแอดวานซ์ปิดต่ำกว่า 170.5 นะครับเป็นสต็อปลอสมาไปเลยนะครับแจ๊สล่ะมีไหมครับแจ๊สนะครับเอามาให้หมดเลยแจ๊สเนื่องจากว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเป็นอนุมขึ้นนะเพราะนั้นสต็อปลอสจะอยู่ที่274เหมือนเดิมนะยังมีโอกาสทำนิวโลไงสพแล้วครับปตท.สพนะครับตับร้อยของสพ66บาทสลึงนะ6บาทสลึงอ๋อตรงที่มันจะขึ้นมานะพวกสตับร้อยพวกนี้จำไว้ว่าครั้งแรกมันลงไปถึงไหนจะหลุดมันจะวิ่งกลับขึ้นมาใหม่นะวงเล็บสำหรับหุ้นที่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะกรณีเพราะนั้นถ้าเราถืออยู่74แล้วเราก็ไม่ได้ขายพอมันลงไปแล้วมันไปปิดที่66ผมยกตัวอย่างนะใจเย็นๆฮะอาจจะลงไป64มันจะวิ่งกลับขึ้นมาพอวิ่งกลับขึ้นมาแล้วไม่ทำไฮเนี่ยนะครับเราสามารถขายได้เลยซึ่งไม่ต้องรอสัญญาณสต็อปลอสนะครับอันนี้มันจะเป็นอยู่ในระบบนะระบบจะบอกเลยว่าเราจะต้องขายหรือไม่ต้องขายนะครับลงมันเทพค่ะ BDMS นะครับตัวนี้ทำนิวไฮนะครับมาสต็อปลอสไว้นะครับที่21บาทสลึงนะใครจะลุมบอลมาก็21บาทสลึงนะการขายที่ไฮนี่เราก็มีระบบที่จะขายนะคุณมอนนะที่ระบบเราเรียกว่าหัวนะสต็อปลอสนี่ไม่ถึงจุดที่ต้องขายครั้งสุดท้ายนะครับยังไงก็ต้องขายถ้าหลุดนะครับส่วนทางด้านอินทัชล่ะค่ะอินทัชนะครับอินทัชก็เบรกดาวทิวรี่มาแล้วนะครับอินทัชมาสต็อปลอสที่58บาทนะครับค่ะแล้วก็ทรูล่ะคะทรูนะครับอันนี้เพิ่งมาช่วงนี้ไว้นะคะเพิ่งมาแล้วยังไม่สร้างจุดสต็อปลอสนะฮะเพราะนั้นสบายใจนะครับอยู่ได้ใช่ไหมไม่มียังไม่มีจุดสต็อปลอสสต็อปลอสคือต้องให้หลุดโลก็คือ5.75แสดงว่าสำหรับถ้าทูยังไม่มาจุดสต็อปลอสก็ยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะเลยโปรฟิตแล้วAOT ล่ะคะ AOT นะครับ AOT รอบนี้ขึ้นไปน่าจะไปทำหัวจริงๆแล้วนะทำหัวแล้วนะหมายความว่าการขึ้นจากนี้ไปนะครับAOT นะครับก็ AOT ดูนิดหนึ่งผมดูนิดหนึ่งเคลียร์นะครับเคลียร์ก็ขึ้นต่อไปนะ426นะครับสต็อปลอส AOT อยู่ที่394นะครับ394ค่ะการขึ้นของ AOT รอบนี้เริ่มขึ้นแบบวอลุ่มเริ่มดรอปลงนะเพราะนั้นก็ดูว่าจะมาร์คเป็นสีสามหรือเปล่านะKBank ล่ะคะ KBank นะครับ KBank นะครับก็สต็อปลอสของ KBank อยู่ที่170นะฮะ170นะครับยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ผ่านเส้น200วันไปแล้วนะครับอ๋ออยู่ข้างบนแล้วข้างบนแล้วนะไปก็จะไปเจอถ้าเราต้องการที่จะขายราคาดีๆนะฮะเราดูที่ 189.5 พร้อมแท่งโดจินะต้องพร้อมแท่งอะไรด้วยนะหรือแท่งแดงหรือแท่งไอ้กัฟฟิ้งนะฮะแถวนั้นนะครับใครมีหุ้นตัวไหนก็จดเองนะจดเองต่อไป CPF ค่ะ CPF ครับพวกนี้เดี๋ยวจะแก้ปัญหาได้หมดเลยนะครับถ้าไปเรียนวันที่27สามารถดูได้เองหมดนะไม่เป็นไรพี่ตอนนี้สอนไว้ก่อนนะตอนนี้สอนไว้ก่อนค่ะจะได้เป็นเครื่อง CPF นะครับซึ่งก็มาตามคำแนะนำพร้อมวันแรกที่เข้าเลยนะเว็บไซต์วันนั้น businessline@co.th แม่นและนั่นแหละนะครับก็จะเป็นแนวต้าน 22.4 นะครับสต็อปลอสนะครับตอนนี้มาร์กไกลมาก18.75 นะฮะ CPF ไง18บาทเลยเหรอ18.75มาร์กสต็อปลอสก็แสดงว่าก่อนจะลงเดี๋ยวจะมาร์กให้อีกทีนึงก่อนจะมาร์กดาวชูรี่ให้ขายนะต้องตามไปนะฮะงั้นตอนนี้ก็ยังเลทโปรฟิตรันอยู่ไงครับปตท.ไปแล้วใช่ไหมปตท.นะครับก็มาสต็อปลอสไว้ที่26
259 259เนาะลืมนี่ดิฉันลืมจดอยู่โอ้โตจะตอบรอ259นะคะครับ259 272ก็ห่างพอสมควรเพราะฉะนั้นอาจจะมาร์คให้อีกทีหนึ่งอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เกณฑ์ยังได้ profit run อยู่นะครับคือถ้าหุ้นตัวไหนมันอยู่จากจุดสลอบไกลๆนะครับในราคาตลาดเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ลงหรอกมันจะต้องมาจุดสตาร์ทเราให้เราก่อนนะครับถ้ามันยังไม่มาก็แสดงว่ามันยังขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ CVS ล่ะคะ CVS นะครับ CVS นะครับสำหรับคนที่รันเทรนสตาร์ทจะมาอยู่ที่ 843.5 นะครับส่วนคนที่เล่นรอบนะครับสตาร์ทมาไว้ที่ 876.2 นะครับส่วนที่เดทเทรดนะครับก็ต้องว่าไปนะเอาว่า 878.2สตาร์ทล็อตใกล้สุดของคนที่เล่นเดทเทรดเล่นรอบ 872.6 นะคะเลยนะครับพวกเล่นรอบสตาร์ทล็อตที่เท่าไหร่นะ 876.2 ฮะรันเทน 843.5 เดทเทรด 878.5 รันเทน 843.5 นะครับรันเทนเนี่ยมันถามว่าทำไมอยู่ไกลก็เพราะว่าต้องมาไกลเพื่อที่จะรันเทนมานะครับเพราะว่าถือมาเยอะมาก 5,000 สัญญาเนี่ยเทรดทุกวันไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้ก็รวยไปหมดแล้วนะทองคำทองคำครับให้จำรูปทองคำไว้นะเพราะเซตวันหนึ่งจะทำรูปแบบเนี้ยจำรูปไปตามดูกราฟของทองคำนะครับแล้วก็เซตกำลังเดินตามกราฟของทองคำอยู่นะครับแสดงว่าเซตยังขึ้นต่อไปได้อีกนะครับทองคำก็อยู่ในนุ่มไซเวที่เรียกว่าไซเวอัพนะครับอัพเป็นไซเวอัพสต็อปลอสนะครับอยู่ที่12311231 stop loss เดี๋ยวดูที่4ครึ่งนะ4ครึ่งใช่รายละเอียดขนาดนั้นนะก็เป็นย่อลองฮะเด้งไปก็ช็อตผ่านนะฮะถ้าผ่านนะครับถ้าทองคำผ่าน 1245.55 วันไหนปีสูงกว่านะค่ะก็ follow by follow ลองไปแสดงว่าจะวิ่งขึ้นไปเป็นขึ้นสุดท้ายนะครับ122ตอนนี้เล่นแบบไซเวย์ไปก่อนนะครับสำหรับทองคำวิ่งช็อตย่อลองนะวิ่งผ่านตรงไหนคะอะไรนะฮะวิ่งผ่านตรงไหนคะทอง845.55ได้1245.55 1245.55 วิ่งผ่านตามลองครับก็ยังขึ้นทั้งหมดนะครับน้ำมันก็ขึ้นทุกอย่างนะครับขึ้นก็เล็บพอฟิลันไปนะครับแล้วก็มาใครต้องการขายเร็วก็รอดูทางเดียนนะส่วนคนที่ดูท่านเทียมไม่เป็นก็รอก็ต้องขายตามจุดสต็อปลอสนะครับครั้งแรกครั้งสองอะไรขายไปก่อนเนี่ยแสดงว่าถ้าหลุดจุดร้อนเนี่ยสุดท้ายเขาจะหลุดในที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปตามที่ไหนนะครับ www.businessline.co.th มันแห้งไหมครับมันแห้งไหมมันแห้งอยู่นะตอนนี้มีขี่คู่สายนะครับประมาณ10,000รับรองรับแบนด์วิดต์ได้ใช่ไหมฮะแบนด์วิดต์ก็ประมาณ 5,000 นะฮะ 5,000 ถึงว่ากำลังหาตังค์เพิ่มอ่ะพี่เพราะว่าแบนด์วิดต์เยอะต้องจ่ายตังค์เยอะอะนี่ก็ต้องดูต้องขอโฆษณาสิ วันนี้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วโฆษณาผู้สนับสนุนรายการม่อนอ่ะจะเป็นนักลงทุนรายย่อยมากกว่าที่เขาร่วมสัมมนาอ๋อก็ดีผู้มีอุปการะคุณที่แท้จริงอ๋อก็เราต้องทำยังไงก็ได้ให้รายย่อยเราไม่ใช้ระบบเมมเบอร์หรอเมมเบอร์นี่เนี่ยกำลังทำอยู่ที่เราเมมเบอร์ว่าใครที่เป็นลูกค้าเราเข้าสัมมนาเราใช้เมมเบอร์เฉพาะล็อกอินนะอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเรามีอะไรที่ฟรีให้ดูเนี่ยก็หลายช่องใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยก็เป็นรายการพิเศษก็ต้องเป็นแบบปิดไหม12 มีนาเราก็จะจัดเมมเบอร์นี้แหละโอเคได้เจอต่อทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะ